าเราเข้าไปดูในตัวนโยบายเองแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของ National E-Payment ก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้สังคมในประเทศเราเนี่ยเข้าไปสู่ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Cashless Society คือลดแคชที่เป็นธนบัตรหรือว่าเป็นฟิสิคอลให้น้อยลงนะครับส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเองเป็นจุดที่ฟินเทคเองเนี่ยสามารถจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งในฟินเทคที่สามารถจะมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับในการที่จะลด เงินอยู่ในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AnyID ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่งในเบื้องหลังก็คือเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะมีธุรกรรมทางด้านการเงินกันโดยตรงได้ที่เราเรียกว่าเป็น peer to peer นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในแง่ของเทคโนโลยีซึ่งต้องสามารถจะรองรับตรงนั้นได้เช่นเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให้มีการใช้ในเรื่องของการชำระเงินที่หลากหลายแล้วก็แพร่หลายได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเทคโนโลยีก็จะมีบทบาทเช่นเดียวกันว่าจะทำอย่างไรให้เข้าไปทั่วถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดซึ่งก็จะหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์พกพามือถืออินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านั้นในของ PwC เองเนี่ยเรามีรายงานที่เราเรียกว่าเป็น Global Fintech Report นะครับรายงานประจำปีอยู่แล้วนะครับซึ่งจากรายงานเนี่ยเราเห็นว่าในภาพรวมของการลงทุนนะครับจาก Venture Capital ในส่วนของ Fintech เนี่ยในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วในปี2015เนี่ยมูลค่าการลงทุนเฉพาะในเรื่องของ Venture Capital ในเรื่องของ Fintech เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงมากเทียบกับปีก่อนหน้านั้นปี2013เนี่ยจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแค่ช่วงเวลาจากปี2014ไปที่2015เนี่ยการเติบโตในแง่ของฟินเทคเนี่ยการลงทุนค่อนข้างมากนะครับซึ่งจากภาพรวมที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับจากภาพที่ประมาณ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยส่วนของภูมิภาคที่ลงทุนนะครับหลักๆเนี่ยคงเป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ยังเป็นคีย์เพลเยอร์ที่ลงทุนในเรื่องนี้เป็นค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากปีที่แล้วก็คือในมูลค่าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งจากภาพรวม12,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านเหรียญจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ประมาณอีกประมาณ5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งมากกว่ายุโรปด้วยซ้ำนะครับจากปีที่ผ่านมาเนื่องส่วนหนึ่งอาจจะเห็นได้ว่าภูมิภาคในแง่ของยุโรปเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในมาชัวเป็นมาชัวมาร์เก็ตระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการลงทุนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับในปีที่ผ่านมาที่เราเห็นแต่ว่าอย่างในภูมิภาคเอเชียนะครับจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับมูลค่าประมาณกว่า5,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานี่เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับในส่วนประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเพิ่งเริ่มเข้าอยู่ในเวฟแรกๆของการที่มาดูเรื่องของการลงทุนในแง่ของฟินเทคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าด้วยของเทรนด์ในแง่ของตลาดโลกเนี่ยจะเห็นชัดว่าค่อนข้างเติบโตไปค่อนข้างมากนะครับเราจะเห็นการเติบโตอย่างน้อยที่สุดเนี่ย year on year อยู่ที่ประมาณ 20% นะครับแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าก้าวกระโดดมากจะอยู่ที่ประมาณสัก 40% ถึง 50% เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับในประเทศไทยเช่นเดียวกันจากรายงานของเราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราคงต้องเป็นจุดที่ทั้งในแง่ของคนที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเองหรือผู้ประกอบการเนี่ยคงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเราเรียกว่าเป็นการ identify ตัวตนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าเรามองไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถจะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่นอกสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลักเลยจะทำอย่างไรให้สามารถจะยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลนั้นจริงๆนะครับซึ่งส่วนที่ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ security หรือความปลอดภัยนั่นเองนะครับเราใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือจะทำอย่างไรที่จะให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคได้ว่าธุรกรรมที่ทำนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยไม่สามารถมีบุคคลอื่นมาแอบอ้างแล้วสามารถทำธุรกรรมตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นก็คือเป็นมุมมองของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพคอมพานีที่คงจะต้องตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งในภาพรวมเนี่ยก็คือจะมองไปที่ภาพของเลกูเลเตอร์หรือผู้ที่ควบคุมดูแลทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจทางด้านการเงินในบ้านเราก็จะอาจจะเป็นธนาคารในประเทศไทยหรือว่ากลุ่มหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นของตลาดหลักทรัพย์หรือว่าคนที่ควบคุมดูแลต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเลกูเลเตอร์เองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพื่อที่สามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาecosystem หรือระบบนิเวศในประเทศไทยเนี่ยให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับสามารถจะออก
ไกด์ไลน์หรือว่าออกกฎระเบียบที่เหมาะสมนะครับสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับผู้บริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในภาพธุรกิจโดยรวมทุกๆกลุ่มเนี่ยจะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ควรจะต้องตอบสนองในกระแสฟินเทคอย่างนี้จากผลสำรวจเรานี่ค่อนข้างชัดเจนว่าจากผู้บริหารระดับสูงในสถาบันเองเนี่ยมีความเข้าใจว่าในอนาคตภายใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจบางส่วนนะครับมีผลกระทบกับการเกิดขึ้นของฟินเทคนะครับแต่ว่าไม่ได้มองไปถึงว่าฟินเทคเองเนี่ยสามารถจะทำให้สถาบันหรือว่าผู้ประกอบการณ ปัจจุบันเองเนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะครับไม่สามารถจะมาทดแทนได้ทั้งหมดนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 20% ซึ่งทางผู้ประกอบการหรือว่าทางสถาบันเห็นว่าฟินเทคเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของ market share แล้วก็ให้บริการกับลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเป็นในแง่ของการ collaboration กันมากกว่านะครับไม่ว่าสถาบันเองที่จะไปร่วมมือกับ Fintech Company ในการที่จะช่วยกันคิดทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุดนะครับในมุมมองของสถาบันเองเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือสามารถจะออกบริการที่หลากหลายตอบโจทย์กับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับในขณะที่ Fintech Company เนี่ยจุดที่จะได้ก็คือฐานลูกค้านะครับเพราะว่าสถาบันหรือว่าธนาคารเนี่ยมีฐานลูกค้าที่เยอะอยู่แล้วนะครับเขามีหน้าที่ที่จะดูแลนวัตเรื่องของนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่เป็น collaboration หรือการทำงานร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นในสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็ทำให้ภาพของ ecosystem หรือว่าระบบนิเวศของ fintech ทั้งหมดเนี่ยเติบโตไปด้วยกัน